สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุกอีกแล้วนะคะในช่องมุกกี้มูนเกิร์ลค่ะวันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำพี่กับเด็กพี่กับพายพี่คาร์ดเนาะเลือกกองไพ่เลยก็นะคะด้วยเวลาอาจจะยังไม่ค่อยแมชมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะหาเวลามาทำเนาะเพื่อใครอยากเลือกกองไพ่บ้างอ่ะแต่วันนี้เรามาดูแรนดอมกันก่อนนะคะ Love to hear your voice closely ใครที่อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะไม่รู้ว่าจะใช้พลังงานของคุณหรือเปล่าเนาะหากใช้ก็รับนะคะเอาพลังงานดีๆตรงนี้ไปมิใช่ไม่ดีต่อใจที่ไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันใดๆสิ้นดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเอามาดูลัคนาราศีของเขาหรือเธอคนนั้นก่อนเนาะเป็นอย่างไรบ้างใครที่อยากมาฟังเสียงคุณไกลๆนะคะเขาหรือเธอคนนั้นหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีทอรัสนะคะพฤษภธาตุดินCancer กรกฎธาตุน้ำ Leo สิงห์ธาตุไฟ Aquarius นะคะกุมธาตุลมนะคะอาจจะเกิดวันอาทิตย์นะคะวันพุธเนาะและอาจจะเกิดวันอังคารนะคะอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้นะคะเอามาดูซิพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่มาฟังเสียงคุณใกล้ๆช่วงนี้ใส่สายเดี่ยวบ่อยเนาะอัดคลิปชอบผิวฉันผิวสวย โอ้ยมีแม่หมอคนไหนเนี่ยอวยตัวเองเก่งๆเนี่ยอ่ะไม่ใช่หรอกค่ะคือจะบอกก่อนว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนชอบอัดคลิปแล้วแบบเห็นหน้าตัวเองเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันหน้ามันหนอว่าฉันสวยอะไรนะว่าเราที่เป็นเราเนี่ยนะคะทุกคนมีความน่ารักความสวยความหล่อในตัวขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเราที่เป็นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะจริงๆนะคะเราก็น่ารักก็หล่อก็สวยในแบบของเราเนาะนะคะต้องการที่จะส่งพลังงานในการเห็นคุณค่าตัวเองไปสู่ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะชาแนลนี้เนาะเอามาดูดิค่ะคนที่อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆน่ะเขาอดทนเก่งpatience นะคะอดทนกับอะไรอดทนกับการข่มจิตข่มใจข่มอารมณ์ไม่แสดงออกถึงความรู้สึกจากใจที่แท้ true นะคะกดข่มมันอยู่นั่นแหละนะคะทั้งที่จริงอะอยากจะระเบิดออกมาเหมือนกันนะนะคะได้แต่ข่มจิตข่มใจอ๋อแล้วก็เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณเนี่ยก็อดทนกับเขามาแล้วเนิ่นนานกันนะก็อาจจะแบบว่าเคยพูดกับคุณได้ซ้ำว่าขอบคุณนะที่อดทนเพื่อฉันมาโดยตลอดเนี่ยนะคะแต่ตอนเนี้ยมันมีฟีลที่แบบว่าเขาอาจจะรู้สึกเขาข่มมานานแล้วแบบจะทนไม่ไหวแล้วอะแล้วยังไงต่อ
ขาอาจจะอยู่ในโหมดที่แบบคิดลบคิดด้านมืดด้านดาร์กนะคะคิดเก่งแต่คิดด้านมืดเก่งคิดด้านลบเก่งนะคะแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของความคิดตัวเองที่ปรุงแต่งเช่นสมมุติว่ากับการที่อดทนข่มจิตข่มใจข่มอารมณ์เนี่ยไม่ทำอะไรเสียเนี่ยอาจจะเพราะว่ากลัวไม่กล้าถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วคุณจะด่าเขาอะไรเงี้ยถ้าคุณปฏิเสธเขาจะยังไงก็คือคิดวนและคิดในเชิงไม่ค่อยสร้างสรรค์สักเท่าไหร่คิดในเชิงไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเหยื่อนะคะความคิดของตัวเองครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆมาก่อนนี่แหละมันก็เลยอาจจะฝังลึกดำดิ่งที่หล่อให้เขาอะเป็นดังเช่นทุกวันนี้ถามว่าเขาอยากจะเป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่นะก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนี้หรอกอยากจะให้ใครสักคนมาฉุดเขาไปสักทีเหมือนกันนะอาจจะอยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆเสียงคุณที่แสนจะไพเราะราวกับเสียงของเทพบุตรนางฟ้าที่ฉุดเขาขึ้นมาสักทีนี่ไงเขายังคงมีความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะใครบางคนในที่เนี้ยอาจจะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อกับคุณหรือไม่ก็นะต่างการเลี้ยงดูเนาะแต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะดึงความเชื่อมั่นและศรัทธากลับคืนมาค่ะเพราะเขาก็ยังเชื่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณว่าถ้ามันจะใช่มันก็ใช่สักวันคุณจะได้มีวันดีๆที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้มีร่วมกันนะคะก็ไม่รู้เนาะเอาอะไรมาเชื่อแต่เชื่อค่ะแล้วยังไงต่อใครที่อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆนะคะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกอยากที่จะในที่ที่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีต่อใจสักเท่าไหร่นะคะเขาอยากที่จะแบบมาอยู่ใกล้ๆคุณหรือการที่ได้อยู่กับคุณเนี่ยนะต่อให้รอบข้างเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรก็ตามแต่เนี่ยแต่บรรยากาศตรงนั้นอ่ะมันก็ยังคงสวยนะคะน่าอยู่เสมอแค่เพียงมีคุณอยู่ใกล้ๆอ่ะประมาณแบบว่าต่อให้แบบท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆแต่การที่ได้อยู่กับคุณอ่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่แบบว่าถึงแม้รอบข้างจะวุ่นวายแต่แค่มีคุณอยู่ข้างกายเท่านั้นน่ะบรรยากาศก็ช่างแสนงดงามแล้วนะคะตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในที่ที่ใกล้จากคุณอยากที่จะมาอยู่ในที่ที่มีคุณอยู่ข้างกายใกล้ๆด้วยนะแล้วยังไงต่อตอนคนที่อยากจะมาฟังเสียงคุณใกล้ๆเนี่ยค่ะตอนเนี้ยเนาะเขาอาจจะมองคุณเข้ามาแล้วเขาเห็นคุณแบบอาจจะดูหล่อดูสวยผิดหูผิดตาเนี่ยนะเพราะว่าคุณอะอาจจะกลับมาดูแลตัวเองได้อย่างแบบดีนะคะแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะเข้ามาดูแลคุณนะคะใกล้ๆเหมือนที่คุณอะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอ้อและคุณอะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาด้วยในการที่เขาอะลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆในการดูแลตัวเองด้วยนะคะแต่ก่อนแบบก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบดูแลตัวเองหูผมเผ่าก็กระเซาะกระเซิงอาบน้ำบ้างไม่อาบน้ำบ้างแต่ไม่รู้ถ้าเกิดเขามองคุณอยู่ที่ไกลๆอ่ะแล้วคุณแบบดูชายนิ่งดูเจิดจรัสดูงดงามดูดีขึ้นในทุกวันอ่ะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เขาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะที่อาจจะแบบว่าเปลี่ยนลุคจากคนที่กระเซาะกระเซาะกลับมาดูแลตัวเองอย่างดีใช่
เพื่อที่ว่าถ้าเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเดียวเขาก็รู้ค่ะว่าเขาไม่สามารถซัพพอร์ตและดูแลคุณได้คุณนะอาจจะเป็นคนที่เคยซัพพอร์ตแล้วดูแลจิตใจเขามาโดยตลอดนะคะเนี่ยก็เลยแบบว่าถ้าฉันยังไม่สามารถดูแลเทคแคร์ตัวเองได้เป็นอย่างดีเนี่ยฉันจะมีปัญญาที่ไหนจะมาดูจะมาใกล้ๆเธอเพื่อที่จะมาฟังเสียงเธอล่ะเขาก็เลยต้องแบบว่าก่อนจะมาฟังเสียงคุณใกล้ๆเนี่ยค่ะเขาก็ต้องดูแลตัวเองก่อนเนาะอ่ะแล้วยังไงต่อใครที่อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆถ้าคุณกับเขาว่าค่ะเคยมีความสัมพันธ์กันมาเนี่ยเร็วๆเนี่ยอาจจะถึงครบรอบอะไรวันพิเศษของคุณสองคนก็ได้นะครบรอบไม่ได้เจอกันมากี่ปีก็ไม่รู้ครบรอบวันคบหากันจะครบ1เดือน2เดือน3เดือนหรือกี่ปีก็ได้หรือครบรอบวันเกิดอะไรสักอย่างที่มันมีการที่วันครบรอบอ่ะวันเกิดได้ไหมก็ได้ค่ะนะคะเขาอาจจะในวันพิเศษพิเศษน่ะเขายังไม่ได้ทำอะไรดีๆให้คุณแล้วก็มันอาจจะมีช่วงเวลาใกล้ๆเนี่ยที่มันแบบกระตุ้นที่แบบว่าฉันอยากจะมาใกล้เธอฉันอยากจะมาใกล้เธอฉันอยากจะมาฟังเสียงเธอใกล้ๆอย่าอยู่ข้างไกลเธอได้มีช่วงเวลาที่แบบว่าเซเลเบรตในวันครบรอบอะไรสักอย่างร่วมกันมันขึ้นคำว่า anniversary อะค่ะครบรอบวันเกิดก็ได้ birthday เดทแรกจูบแรกเจอกันครั้งแรกทักกันครั้งแรกทักครับอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างนะคะแล้วก็มีกล่องของขวัญอีกในหนึ่งนะคะจะรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นของขวัญที่แสนวิเศษในชีวิตเขาด้วยนะเนี่ยคนที่อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆแล้วยังไงต่อเขาพร้อมแล้วแหละเขาพร้อมแล้วแหละตอนเนี้ยมันเหมือนแบบเขามีความปรารถนาที่อยากจะทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะตอนเนี้ยเหมือนความพร้อมของเขาเนี่ยมันเต็มกระเป๋าหรือมันมีอะไรที่แบบว่าพร้อมที่จะหยิบยื่นหรือออฟเฟอร์ให้คุณแล้วนะออฟเฟอร์ให้แบบว่าตามที่คุณปรารถนาที่อยากจะให้เขาทำหรือตามที่เขาปรารถนาที่เขาอยากจะทำให้กับคุณนะคะพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋า แล้วยังไงต่อเออแล้วเรานี้มีใครครบรอบอะไรหรือเปล่าเนี่ยทักกันครั้งแรกว่านั่นไง perfect timing เขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วว่าตอนเนี้ยเขาจะต้องดิ้นเพื่อที่มันถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะได้พาตัวเองเนี่ยค่ะมาฟังเสียงคุณใกล้ๆเนาะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้ยินเสียงกันนานแล้วหรืออาจจะไม่นานก็ได้ค่ะได้ยินแล้วก็อยากได้ยินอีกไกลๆเนี่ยแค่เพียงได้มาเจอหรือแบบว่าแค่ห่างเหินไปอาทิตย์หนึ่งก็แบบว่าก็รู้สึกว่านานนะอืมแล้วอย่างไรต่อใครที่อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆเขาน่าจะจองตั๋วเครื่องบินมาแล้วค่ะ flying บินนะคะอืมถ้าบางคนอาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบไกลๆนะคะเขาอยากจะโบยบินเป็นอิสระเข้ามาหาคุณเนาะติดปีกบินนะคะก่อนที่เขาจะพลาดโอกาสนี้หรือโอกาสครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะหล่นไปมันจะหลุดมือไปนะคะเขาต้องมาทำอะไรสักอย่างนึงหรือถ้าไม่ใช่ก็คือทุกที่เขาอยากจะไปทุกที่คุณดูอาจจะอยากจะวางแผนแบบบินไปไหนไกลๆเดินทางไปไหนไกลๆกับคุณด้วยนะหรือการที่เขาหรือการเดินทางเข้ามาหาคุณนี่แหละค่ะอืมตอนเนี้ยจิตใจของเขาเนี่ย
มันก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป๋อาจจะไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยเสถียรนะคะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าถึงความที่มันมีความมั่นคงในใจละมันมีความสเตเบิลบางอย่างในใจนะคะแล้วก็คุณเองอ่ะอาจจะเป็นความมั่นคงทางใจของเขาเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกถึงความอบอุ่นถึงความเป็นแม่ถึงความที่แบบว่าเป็นที่เป็นบ้านเป็นที่พักพิงเป็นบ้านของหัวใจนะคะแล้วก็เขาน่าจะคอยมองคุณอยู่เสมอนะคะไม่เคยละสายตาจากคุณได้แล้วคุณที่เป็นคุณไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากความเป็นธรรมชาติในตัวคุณเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สะกดสายตาเขาได้ตลอดนะคะน่าจะมองคุณตลอดแล้วก็มองเห็นถึงความสวยงามของคุณตลอดนะฮะฮีลลิ่งเขาอาจจะอยากจะมาเยียวยาในความสัมพันธ์นี้เนาะหรือคุณเป็นคนที่อาจจะเคยดูแลและเยียวยาเขามาโดยตลอดนะคะคุณอาจจะมีเสียงที่เพราะถ้อยคำดีๆที่คอยพูดปลอบประโลมจิตใจให้กับเขานะคะคอยเยียวยาในวันที่เขาล้มและเขาเองก็อยากที่จะเยียวยาดูแลคุณได้เหมือนที่คุณได้ดูแลเขามาเนาะตอนนี้ไม่แน่เหมือนกันว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยอาจจะผ่านการเยียวยาอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่แบบมันสะดุดแล้วมันจะต้องกลับมาเยียวยากันอะดูแลบาดแผลหลังจากที่คุณกับเขาอะต่างฝ่ายแยกย้ายไปดูแลและเยียวยาจิตใจของตัวเองก่อนที่จะมาแบบเยียวยากันและงานในความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะใครที่อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆขยันจะมาเจรจาไกล่เกลี่ยปรองดองประนีประนอมหาข้อตกลงร่วมกันงานขึ้นศาลก่อนแล้วตกลงกันนั่นแหละว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์นี้แต่แบบจะโทรไกลๆไม่ได้จะแชทก็ไม่ได้ก็ต้องมาปะหน้ากันเจอหน้ากันไม่งั้นจะได้มาฟังเสียงใกล้ๆไงฟังเสียงสื่อสารใกล้ๆแล้วจะยังไงกันต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะสายตาเขายังคงเห็นความสำคัญของคุณยังคงมองมาที่คุณแล้วก็แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณเองอะค่ะยังเห็นความสำคัญของเขาหรือเปล่าเนาะบางเคสบางกรณีนะที่ห่างเหินกันไปมีประเด็นนะคะหรือถ้าไม่ได้มีประเด็นอะไรกันเลยเนี่ยเขาก็อาจจะอยากที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าจับต้องได้นะคะมีเรื่องของตัวบทกฎหมายเขาเกี่ยวจดทะเบียนหรอแต่งค่ะ นะคะคนที่อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆเนี่ยเขาอาจจะเก่งในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงหาเงินเก่งด้วยเพื่อจะวางแผนความมั่นคงในชีวิตแต่ตอนนี้เขาอาจจะแบบว่าแต่เขาอาจจะยังไม่ค่อยเก่งในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เขาเลยค่อยๆวางแผนเนาะในการที่จะเดินนะคะจะเดินหมากยังไงไม่พลาดเดินยังไงเดินเข้ามาหาคุณยังไงเพื่อไม่ให้หงายเงิบนะคะเพราะกลัวเสียฟอร์มก็เขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็มีดีมากพอแล้วจะเดินมายังไงไม่ให้หงายเงิบอ่ะนะคะแล้วยังไงจ๊ะคนที่อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆ
X บางคนอาจจะเป็นคนเก่าพลังงานของคนเก่า X X boyfriend X girlfriend X wife X husband X whatever นะคะหรือเขาชอบ X Japan เกี่ยวไหม เออนะคะอาจจะเป็น first name last name ก็ได้นะหรือเป็นปัจจัยอื่นๆเนาะในการใช้ชีวิตเนาะเออ XO บางคนจูบกันแล้วแน่เลยอะเนี่ยค่ะจูบกันกอดกันใกล้ชิดกัน XO XO อย่างนี้ก็ได้หรอ S นะคะ first name last name ก็ได้นะเอ๊ะหรือเขาอยากจะมาเป็น sugar daddy ของคุณหรือว่ามาคำมาฟังเสียงใกล้ๆมาเป็น sugar daddy ได้ไหมเลขสองเขาหรือคุณอาจจะเกิดวันจันทร์นะคะหรืออาจจะเกิดหรืออาจจะมีวันเกิดวันที่2 12 22หรือ20ประวัติที่ขึ้นต้นด้วยเลขสองเนาะนะคะอะไรยังไงอีกมีตัวอีนะคะอีตัว J J Jack Japan ใครชอบไป Japan หรือเปล่า W นะคะตัว N นี่ไง J N ต้องชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นแน่เลยอ่ะใครดีกว่าญี่ปุ่น ถ้าใครดีกว่าญี่ปุ่นไม่น่าไปได้กักเก่งเก็บอารมณ์เก่งข่มจิตข่มใจเก่งสงบปากเก่งปากหนักเก่งอะไรเก่งไม่อาจจะไม่ได้ดีกับเจแปนก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่หรืออาจจะชื่อแจ็คชื่ออะไรเงี้ยก็ได้นะคะ The H นะคะ T Oops T ThailandA นะคะ V shape เกี่ยวไหมอาจจะเกิดวันศุกร์นะคะหรือมี life part number เลข6เนาะหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะแบบมีความโรแมนติกนะคะเป็นคนรักที่น่ารักเนาะได้ด้วยนะคะแต่ถ้ากลับหัวก็จะเป็นเลข9ก็ได้นะคะเลข9ก็จะเป็นถ้าเป็นดาวก็เป็นดาวเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเลข9ในไพ่ก็จะเป็นเฮอร์มิตแต่ก็มีโลกส่วนตัวเหมือนกันเนาะนะคะมีพื้นที่ส่วนตัวบางครั้งที่ไม่ค่อยช่างพูดอาจจะชอบในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้นะคะหรือแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าถึงใจเขาเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่พิเศษมากๆเลยนะและยังไงอีกอุ้ยร่วงทำไมเขาอาจจะติดหัวโบราณเหมือนกันนะคะ old fashion ไม่ใช่ว่าเชยแต่แบบบางอย่างอ่ะอาจจะเป็นแบบถูกจากการเลี้ยงดูเช่นแบบบางคนอาจจะติดกับกรอบความคิดเดิมๆอะไรเงี้ยวิธีขนบธรรมเนียมเดิมๆเช่นเฮ้ยแบบไม่กล้าพูดกลัวเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะหรืออาจจะไม่ใช่คนทันสมัยมากนักเช่นสมัยเนี้ยเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วการเดินจูงมือกันในที่พับลิกเป็นเรื่องปกติแต่คนนี้อาจจะแบบไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบมีฟิลอย่างเงี้ยค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะก็อาจจะแบบว่าบางครั้งเนี่ยเรียกอะไรวะอะไรนะ
คือไม่ใช่คนที่แต่งตัวทันสมัยสักเท่าไหร่ไม่ใช่คนตามแฟชั่นไม่ใช่คนที่ตามกระแสเช่นอะเดี๋ยวนี้มันจะมีโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นมีฟังก์ชันเยอะแยะแต่ไม่อะไม่ได้ตามนะคะหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์นี่ก็อาจจะยังแบบใช้รุ่นเดิมๆอยู่ด้วยก็ได้นะคือถ้าของมันยังใช้ได้ก็ยังใช้อยู่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่แหมแต่เขาก็น่ารักอยู่เอาจริงเห็นปะโรแมนติกจะตายอืมก็เมื่อกี้ก็พูดไปอยู่ว่าถ้าเขาให้คุณเข้ามาในใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนรักที่น่ารักนะโรแมนติกเขาไม่ได้โรแมนติกพร่ำเพรื่อค่ะบอกเลยเขาโรแมนติกกับคนที่เขาอยากจะโรแมนติกด้วยไงคะคุณกับเขามี2 อย่างค่ะอาจจะเจอกันผ่านโซเชียลมีเดียอะไรชมพู IG ก็เป็นสีชมพู Tinder ก็เป็นสีชมพูนะคะหรือไม่จำเป็นต้องเป็น2แอปนี้ก็ได้นะอาจจะแบบโซเชียลมีเดียอื่นๆในจุดของการแรกเจอหรือแม้กระทั่งเขาว่าค่ะดูชีวิตของคุณผ่านโซเชียลมีเดียไอจีอะน่าจะเยอะไม่ต้องไอจีก็ได้ค่ะอาจจะไม่ใช่ไอจีก็ได้นะคะเนี่ยแล้วบางทีนะเวลาที่คุณโพสต์คลิปของคุณที่มีเสียงคุณเจ้ยเจ้าเจ้าจ้าอย่างเงี้ยบางทีเขาอยากจะฟังเสียงคุณใกล้ๆด้วยเขาอาจจะชอบกินของหวานเนาะหรือคุณนั่นแหละเป็นคนชอบทานอะไรหวานๆหรือคุณอาจจะเป็นความหอมหวานในชีวิตของเขาเนาะคือคิกริใครขี้ร้อนน่ะต้องกินน้ำแข็งใส หรือถ้าคุณโพสต์แบบล่าสุดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอะค่ะโพสต์อะไรแบบแดงๆเช่นแต่งหน้าจัดเต็มปากแดงอะไรแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมีเสน่ห์ดึงดูดมีแพชชั่นน่าว่างเลยช่วงต้นบอกไปแล้วนะว่าเขาอยากที่จะมาอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไกลหุ่นแล้วนี่ค่ะอยากจะมาใกล้ๆค่ะไปเดินเล่นกันจุงมือกันไปเดินชมนกชมไม้ชมวิวไซซีอิงนะคะหรือคุณอาจจะเคยเดินเล่นเดินคือไม่ได้อยากจะแค่มาฟังเสียงอะอยากจะเดินเล่นด้วยแล้วก็แบบว่าฟังเสียงคุณพูดอยู่ข้างหุ่นดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยด้วยกันเนาะเขาหรือคุณอาจจะมีเส้นผมสีเข้มนะคะหรือผมยาวนะคะหรืออาจจะเป็นคนเอเชียหรือต่อให้เขาเป็นสายฝอเขาก็อาจจะชอบที่คุณมีผมสีเข้มก็ได้หรือชอบความเป็นคนเอเชียของคุณนะคะอยากจะมาเก็บรูปถ่ายนี้กับคุณไปใส่สีอิงด้วยกันแล้วก็เก็บทุกภาพประทับใจไม่ว่าจะเป็นภาพหนิ่งภาพเคลื่อนไหวคุณอะเขาบางคนบางกรณีอาจจะเคยออกเดทกันแล้วด้วยแล้วก็เก็บภาพเยอะสิ่งจิงเกอร์เบลนะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะจะแบบว่าดูรูปเก่าๆดูวิดีโอเก่าแล้วตอนนี้บอกว่าไม่อยากให้เป็นรูปเก่าวิดีโอเก่าอะอยากจะสร้างรูปใหม่วิดีโอใหม่กับคุณนะคะขอคำพูดสักหน่อยละกันเนาะว้าวนี่จะ30นาทีแล้วคือเปิดแรนดอมไปก็จะเปิดไปหยิบไปเพลินๆนะคะรู้ตัวอีกทีอ่ะอุ๊ยเวลานานแล้วนะจะมีใครฟังมาถึงตรงนี้ปะเนี่ยพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าเก็บภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวคุณอาคาจะเคยถ้ายังไม่ได้เดทกันนะคุณอาคาจะเคยส่งรูปให้กันไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแล้วเขาก็ยังอาจจะคิดในเรื่องของการที่อยากจะไปไหนมาไหนกับคุณเพื่อที่จะได้เก็บภาพแล้วเมื่อกี้ในคำพูดก็เมื่อกี้ที่บอกและคำพูดก็มานะ I never delete our pictures and videos บางคนบางกรณีที่เคยไปเดทกันแล้ว
นะคะเขายังเก็บไม่เคยลบนะคะลบไม่ได้หรอกเพราะคุณสวยคุณหล่อจะมาลบได้เนาะใช่ไหมหรือถ้ายังไม่ได้ไปเดทแต่เคยส่งให้กันนะก็ยังเก็บยังเซฟเป็นอย่างดีเลยค่ะนี่เป็นช่องที่แบบว่าอวยความสวยความหล่อเก่งมากเลยนะไม่ได้อวยตัวเองค่ะอวยลูกดวงหรือคนที่เข้ามาดูทุกคนย้ำอีกรอบนะทุกคนมีความหล่อความน่ารักความสวยความงดงามในตัวนะคะเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆเนาะว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีนะจ๊ะบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ไกลจริงล่ะ distance and time never keep us apart เขาบอกว่าระยะทางที่มันไกลกันระยะทางแล้วเวลาที่มันอาจจะบางคนอาจจะห่างเหินกันหรือไม่ได้ห่างเหินแต่แค่ไม่ได้เจอกันนานเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำให้เราสองคนใกล้จากกันเลยเนี่ยนะคะรู้สึกถึงยังผูกพันกันอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งเขามาดูคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณยังอยู่ใกล้ๆอ่ะน่าจะดูค่ะคุณน่าจะมี FC อ่ะที่ตามติดชีวิตเซเลบของคุณอยู่ผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะแอปชมพูไม่ต้องชมพูก็ได้ในเอ็นดูเรา The thoughts of you during separation hurt me like hell บางคนบางกรณีเนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันไปแล้วบอกมันทรมานมันกัดกร่อนในจิตใจทรมานแล้วก็ตกนรกมันตายทั้งเป็นหรือถ้าไม่ได้มีประเด็นแค่ห่างจากคุณไม่กี่วันก็ทรมานจะแย่แล้วอันนี้คลั่งรักนะถ้าเคสเนี่ยคลั่งรักนะและอีกสักใบ No one can replace you บ่มีไผแทนที่เจ้าได้เด้อเขาบอกว่าไม่มีใครมาจับจองที่นั่งในใจของเขาได้แล้วนะนอกจากคุณนะคะติดป้าย reserve ไว้ให้คุณคนเดียวค่ะเมื่อเราจองโต๊ะในร้านอาหารเนี่ยตอนนี้ให้คุณจองคนอื่นจองบ่ได้อ่ะทรายของรูปถ่ายเยอะมากเลยนะคือมองว่าที่อยากมาฟังเสียงคุณใกล้ๆเนี่ยตอนนี้น่าจะเห็นรูปคุณหรือมองรูปคุณเยอะมากแล้วแบบได้แต่มองหน้าเจ้าผ่านรูปถ่ายอยากจะมาฟังเสียงเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะคะเพราะเขาบอกว่า I still have so many pictures of us even some that you never seen เขาบอกว่าเขายังมีรูปของคุณกับเขาเยอะมากแม้กระทั่งรูปที่คุณไม่เคยเห็นก็จะเคยแอบถ่ายแอบเซฟไม่ให้คุณรู้ตัวฉะนั้นใครที่เป็นเคสที่ห่างเหินกันไปหรือไม่ต้องห่างก็ได้ค่ะถ้าชอบโพสดราม่าสาระคนเศร้า stop หยุดโพสงามๆสวยๆหล่อๆอะไรที่มันเป็นแบบพลังงานดีๆนะคะนะคะใครที่ขยันส่องชาวบ้านเปลี่ยน mindset เปลี่ยนโหมดคุณต้องคิดว่าคุณหล่อคุณสวยเหมาะกับการที่ชาวบ้านมาส่องเพราะคุณหล่อคุณสวยและใบสุดท้ายเนาะพอละ I was healed by your beautiful smile and voice นี่ไงยงเข้ากับท็อปปี้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการเยียวยาจากรอยยิ้มหวานๆหล่อๆสวยๆของคุณและก็เสียงเพราะๆหวานๆนุ่มๆทุ้มๆหล่อๆของคุณนะคะบางคนโพสต์วิดีโอลงโซเชียลมีเดียด้วยเนาะนี่ไงถ้าเป็นคนที่มองกันที่ไกลๆไม่อยากได้ยินเสียงผ่านวิดีโอแล้วนะอยากจะมาฟังเสียงใกล้ๆจะยากแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังเนาะชายไม่ชายชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันสิ้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะผมจะปิดตาไปไหน แล้วถ้าเกิดได้อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe
เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะแล้วก็ฝาก Weekly Horoscope นะคะที่ My Best Thailand เว็บไซต์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวออกแบบ Wallpaper เฉพาะบุคคลนะคะแอดไลน์ทักกันเข้ามาได้เนาะนะคะมุกกี้มูนเกิร์ลติดกันเลยแล้วก็ไม่มีแอดนะคะหรือถามแพ็กเกจต่างๆก็ได้นะคะยังมีให้เลือกแบบหลายๆอย่างเพื่อเกิดใครไม่ได้สะดวกอยากจะโทรคุยก็คลิปวิดีโอส่วนตัวก็มีไม่ว่าจะเป็นเลิฟเรตติ้งหรือคลิปวิดีโอแบบพวก18บวกเบาๆกรุบๆนะคะคลิปส่วนตัวบอกไว้ก่อนจะเห็นหน้าไพ่อย่างเดียวไม่เห็นหน้าพี่มุกเพราะว่านะคะเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเบื่อหน้ากันสักก่อนพูดเยอะพอละจบปิดคลิปค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะเป็นห่วงทุกคนเลย Take care แล้วก็ stay safe นะบ๊ายบาย